่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมอดัมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ English Plaza รายการโทรทัศน์ที่จะนำเสนอภาษาอังกฤษที่คุณเอาไปใช้กับชาวต่างชาติได้อย่างง่ายๆครับเห็นกระเป๋าเดินทางเยอะแยะแบบนี้แน่นอนนะครับอดัมกำลังจะไปเที่ยวนะครับจะไปเที่ยวไหนชะอำนั่นเองอยากไปไกลๆหลายวันนะครับต้องถามผู้รู้ซะแล้วผู้รู้ที่ดีที่สุดของอดัมนี่ไงครับ I'm going to Chaam I'm going to Chaam ผมจะไปชะอำ How long does it take? How long does it take? มันใช้เวลานานแค่ไหน It takes 3 hours by busว้าวหุ่นกระป๋องตัวนี้เก่งมากเลยครับสุดยอดไปเลยครับท่านผู้ชมครับถามปุ๊บตอบปั๊บแสนรู้จริงๆวันนี้อดัมจะทดสอบมันนิดนึงนะครับว่ามันรู้หรือไม่รู้ครับในช่วง Let's Speak English รับรองสนุกแน่ๆในวันนี้สนุกแน่ๆสนุกแน่ๆเมื่อสักครู่นี้อดัมบอกไปว่า I'm going to Chaam ซึ่งหมายถึงว่าฉันจะไปชะอำหรือฉันกำลังไปชะอำ going ก็คือกำลังไปนะครับคือคำว่า go เติม ing หมายถึงกำลังไปนะครับจากนั้นถามไปว่า how long does it take how long does it take ซึ่งคำว่า how long ก็หมายถึงว่านานแค่ไหนนั่นเองนะครับ How long does it take? คำว่า take ก็คือใช้เวลาหรือกินเวลา take take it takes มันใช้เวลา How long does it take? It takes 3 hours by busIt takes 3 hours by bus. คำว่า hour แปลว่าชั่วโมงครับแต่ในที่นี้เราพูดถึงมากกว่า1 ชั่วโมงนะครับกลายเป็นพหูพจน์ก็เลยต้องเติม s เป็น hours 3 hours 3 ชั่วโมงนะครับ by bus ก็คือโดยรถเมล์รถประจำทางหรือไม่ก็รถบัสนั่นเองนะครับIt takes 5 days by car. It takes 5 days by car. ผู้รู้ของอดัมตอบมาว่า It takes 5 days by car. It takes 5 days by car. มันใช้เวลาเดินทาง5 วันโดยรถยนต์ครับ Days ก็คือ day ที่แปลว่าวันนะครับเติม s ก็คือมากกว่า1 วัน5 days 5 วันส่วนคำว่า car car ก็คือรถยนต์นี่ครับสรุปแล้ว it takes 5 days by car ก็คือมันใช้เวลาเดินทาง5 วันโดยรถยนต์นั่นเองนี่ครับ5 วันเหรอ it takes 5 days by car
ข้าวันได้ไงเมื่อกี้บอกว่าถ้าขึ้นรถเมล์เนี่ยก็3ชั่วโมงเองครับมั่วไปแล้วสงสัยไม่ไปชะอำแล้วไปมาเลเซียละมั้ง It takes a week by boat It takes a week by boat ไอเดียเยอะจริงๆพ่อโรบอทของเรานะครับเมื่อกี้ก็ตอบมาว่า It takes a week by boat It takes a week by boat มันใช้เวลาเดินทาง1อาทิตย์โดยเรือ It takes a week by boat ซึ่งคำว่า week ก็แปลว่าสัปดาห์หรืออาทิตย์นะครับส่วนคำว่า boat ไม่ได้ออกเสียงว่า boat นะ boat แปลว่าเรือนั่นเองนะครับ week แปลว่าสัปดาห์หรืออาทิตย์นะครับ week ส่วนคำว่า boat แปลว่าเรือนะครับไม่ได้ออกเสียงว่า boat นะ boat It takes 10 minutes on foot It takes 10 minutes on foot คราวนี้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยแนะนำวิธีใหม่นะครับก็คือเดินไปนะครับเขาบอกว่า It takes 10 minutes on footIt takes 10 minutes on foot. ใช้เวลาเดินเท้า10นาที It takes 10 minutes on foot. Minute แปลว่านาทีนะครับเติม S ก็กลายเป็นหลายนาทีนะครับ Minutes. ส่วนคำว่า foot ก็คือเท้าข้างเดียวนะครับแต่ในที่นี้แปลว่าโดยเดินนะครับ Foot. ไม่ได้ออกเสียงว่า foot นะ Foot. คำว่า minute แปลว่านาทีนะครับเติม s ก็กลายเป็นนาทีมากกว่า1นาทีนะครับ minutes ส่วนคำว่า foot ไม่ได้ออกเสียงว่า foot นะออกเสียง foot สระเอนะครับ foot แปลว่าเท้านะครับข้างหนึ่งแต่ในที่นี้แปลว่าโดยเดินนั่นเองนะครับโรบอทของเราตอบได้เก่งมากครับอดัมจะแกล้งมันซะหน่อยครับอดัมจะถามให้ยาวขึ้นดูว่ามันจะตอบได้หรือไม่ How long does it take to get to Chonburi? How long does it take to get to Chonburi? มันใช้เวลานานแค่ไหนในการเดินทางไปชลบุรีนะครับIt takes 2 hours by car. It takes 2 hours by car. อะไรนะโรบอทตอบใหม่สิครับไม่เชื่อตอบใหม่ It takes 2 hours by car. โอ้โหชัดไปเลยครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าเวลาที่อดัมถามถึงระยะเวลาอดัมต้องขึ้นต้นประโยคด้วย how long นานแค่ไหนนั่นเองนะครับ does it take to get to ก็คือใช้เวลานานแค่ไหนในการไปถึงครับ to get to คือไปถึงนั่นเองนะครับแล้วตามด้วยสถานที่ที่เราอยากไปนะครับเช่นชลบุรีนะครับ how long does it take to get to ชลบุรีนะครับก็คือมันใช้เวลานานแค่ไหนในการเดินทางไปถึงชลบุรีนั่นเองนะครับ It takes 2 hours by car ก็ไม่นานนะไม่ไปชะอำดีกว่าไปชลบุรีเอ๊ะหรือว่าจะไปตลาดน้ำไปตลาดน้ำดีกว่า It takes 2 hours by carอ้าวแล้วกันอดัมยังไม่ได้ถามเลยครับแสนรู้จริงๆครับเอาใหม่ครับ How long does it take to get to the floating market? How long does it take to get to the floating market? มันใช้เวลานานแค่ไหนในการเดินทางไปที่ตลาดน้ำ It takes 2 hours by car
It takes 2 hours by car รู้แล้วตอบให้ซะหลายรอบเลยครับเมื่อกี้อดัมถามไปว่า How long does it take to get to the floating market? How long does it take to get to the floating market? คำว่า floating market floating market ก็คือตลาดน้ำซึ่งก็มีตลาดน้ำอยู่หลายแห่งที่ชาวต่างประเทศชอบไปเที่ยวกันนะครับ floating market ท่านผู้ชมครับอดัมสงสัยว่าหุ่นยนต์ของเราเนี่ยตอบคำถามทุกข้อของอดัมไม่ได้แน่นอนนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าอดัมถามคำถามที่ส่วนตัวนิดหน่อยนะครับว่าบ้านของอดัมอยู่ที่ไหนครับ How long does it take to get to my house มันใช้เวลานานแค่ไหนในการเดินทางไปที่บ้านของอดัม How long does it take to get to my house อึ้งแล้วสิตอบไม่ได้เลยเพราะว่าที่หุ่นยนต์ของเราเนี่ยไม่รู้จักบ้านของอดัมครับเมื่อกี้อดัมถามว่า How long does it take to get to my house มันใช้เวลานานแค่ไหนในการเดินทางไปที่บ้านของฉันซึ่งคำว่า house ก็แปลว่าบ้านของฉันนั่นเองครับฮ่าในที่สุดอดัมชนะพี่หุ่นแล้วนะครับจนได้อดัมก็ดีใจมากๆแต่ก็มีข้อเสียก็คืออดัมยังมีคำถามอีกหลายคำถามจะถามพี่หุ่นแต่คิดว่าต้องปรับจูนต้องอัปเกรดอีกนิดนึงนะครับขอเวลาแป๊บนึงคุณผู้ชมครับอดัมได้ทำการอัปเกรดแล้วนะครับของพี่หุ่นนะครับคิดว่าเขาจะฉลาดขึ้นสามารถตอบคำถามของอดัมได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวทดสอบดีกว่าครับ How many minutesAway is Siam Center. How many minutes away is Siam Center? Ten minutes. โอ้โหตอบได้เป๊ะมากเลยครับพี่หุ่นของเราเก่งมากจริงๆครับเมื่อกี้อดัมถามไปว่า How many minutes away isSiam Center ซึ่งอดัมขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า How many เป็นการถามถึงจำนวนนะครับซึ่งในประโยคนี้ก็คือจำนวนนาทีในการเดินทางนะครับ How many minutes minutes ก็คือนาทีมากกว่า1นาทีเพราะว่าเติม s ตอนท้ายเป็นพหูพจน์นะครับ minutes ส่วนคำว่า away ก็คือห่างนะครับ away is Siam Center Siam Centerสรุปก็คือ How many minutes away is Siam Center? Siam Center ห่างจากที่นี่กี่นาทีเอาอีกสักหนึ่งคำถามครับ How many hours to Ayutthaya? How many hours to Ayutthaya? ก็คือไปอยุธยากี่ชั่วโมงเราใช้How many ขึ้นต้นประโยคตามด้วยหน่วยของเวลาที่ต้องการถามระยะเวลาคือ hours หมายถึงชั่วโมงแล้วตามด้วย to แปลว่าไปยังและตามด้วยชื่อสถานที่ที่ต้องการจะไปนะครับคืออยุธยา How many hours to AyutthayaHow many hours to Ayutthaya? ใช้เวลากี่ชั่วโมงในการไปอยุธยาคุณผู้ชมครับอดัมเริ่มที่จะเบื่อแล้วครับอดัมอยากไปเที่ยวไกลๆนะครับที่มีสัตว์ป่าที่เท่เหมือนสิงโตช้างตัวใหญ่เอาอย่างนี้เราไปแอฟริกากันถาม How many days away is AfricaHow many days away is Africa? สังเกตไหมครับว่าอดัมยังใช้คำว่า How many เป็นการถามถึงจำนวนนะครับแต่อดัมเปลี่ยนคำว่าชั่วโมงเป็น days ที่แปลว่าวันนะครับเติม s ก็กลายเป็นหลายวันครับ How many days away is Africa?
แอฟริกาห่างจากที่นี่กี่วัน5 days by boat เอาอย่างนี้อดัมมาถามถึงความใกล้ไกลของแต่ละที่นะครับว่ามันไกลแค่ไหนจากที่นี่ How far is it from here to Cha'am? How far is it from here to Cha'am? ไกลแค่ไหนจากที่นี่ไปCha'am? It's about 300 kilometers from here. It's about 300 kilometers from here.ตะกี้อดัมถามไปว่า how far is it from here to Cha'am how far ก็คือไกลแค่ไหน from here ก็คือจากที่นี่ to Cha'am ถึง Cha'am นั่นเองนะครับ how far is it from here to Cha'am รวมๆกันก็คือไกลแค่ไหนจากที่นี่ไป Cha'amHow far is it from Bangkok to Pattaya? How far is it from Bangkok to Pattaya? ไกลแค่ไหนจากกรุงเทพไปพัทยา How far is it from here to Dusit Zoo? How far is it from here to Dusit Zoo? ไกลแค่ไหนจากที่นี่ไปสวนสัตว์ดุสิตHow far is it from here to Koh Samet? ไกลแค่ไหนจากที่นี่ไปเกาะเสม็ด How far is it from here to Hua Hin? How far is it from here to Hua Hin? ไกลแค่ไหนจากที่นี่ไปหัวหิน It's a long way from here.เจ้าเล่ย์อ่ะตอบกว้างๆแบบนี้ก็ไม่ค่อยชัดเจนนะเขาตอบว่า it's a long way from here ซึ่งไม่ได้บอกระยะทางว่ามันไกลจากที่นี่แค่ไหนครับแค่ตอบว่า a long way ก็คือไกลจากที่นี่มากๆครับ it's a long way from here ไกลจากที่นี่มากๆในการถามถึงระยะทางเนี่ยก็สามารถใช้ how farก็ได้ครับที่แปลว่าไกลแค่ไหนจากที่นี่ How far is สถานที่จากที่นี่หรือสามารถที่จะใช้ How many ตามด้วยหน่วยระยะทางได้ครับเช่น kilometers นะครับ How many kilometers from here to Hua Hin Hua Hin อยู่ไกลจากที่นี่กี่กิโลเมตรหลังจากที่อารัมถามถึงหลายสถานที่แล้วอารัมก็ตัดสินใจได้แล้วว่าจะไปที่ไหนครับเออเลอร์เหรอ Error ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนน่ะคงต้องส่งซ่อมนะครับเดี๋ยวช่วงที่อารัมส่งพี่หุ่นไปซ่อมเนี่ยเราไปดูช่วง English in the Movies กันก่อนครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่อารัมประทับใจมากๆนะครับเป็นเรื่องที่บอกให้เราไปท่องโลกนะครับแล้วก็ศึกษาวิถีชีวิตของคนอื่นๆนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับอารัมด้วย Three months. You know how long it would have taken someone like you? Ooh. Well, how long's that gonna take? Oh, about 2 weeks. Wait, you mean we're stuck here for 2 weeks? Plus, how do you think your mom's gonna feel if we're off the grid for more than 2 weeks? Three months. You know how long it would have taken someone like you?Three months. You know how long it would have taken someone like you? Well, how long's that gonna take? Well, how long's that gonna take? Oh, about 2 weeks. Oh, about 2 weeks. Wait, you mean we're stuck here for 2 weeks? Wait, you mean we're stuck here for 2 weeks? Plus, how do you think your mom's gonna feel if we're off the grid for more than 2 weeks? Plus, how do you think your mom's gonna feel if we're off the grid for more than 2 weeks?Okay, you made your point. Well, how long do we have? If I had to guess, based on all this water, 2-3 days max. Well, how long do we have? Well, how long do we have? If I had to guess, based on all this water,
2-3 days max. 2-3 days max. ยิ่งดูก็ยิ่งอยากจะเดินทางเร็วๆนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังมีอีกช่วงหนึ่งที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้จำคำศัพท์ที่เรียนกันมานะครับก็คือช่วง let's chat เราไปทบทวนคำศัพท์กันเถอะI'm going to Cheam. How long does it take? It takes 3 hours by bus. How long does it take to get to Chonburi? It takes 2 hours by car.How many hours away is Hua Hin? It's 3 hours away. How far is it from here to Cheam? It's about 300 kilometers from here.เราได้สนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษเยอะพอสมควรแล้วนะครับแต่ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับในรายการ English Plaza อดัมกับพี่หุ่นก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ